1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสปายวันแลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้เดินทางอีกแล้วจ้าชีวิตคือการเดินทางนะคะช่วงนี้ก็บ่าย2โมงกว่าๆแต่อากาศข้างนอก 5-6 องศาเท่านั้นเองค่ะความเย็นมันสะสมในอากาศนะคะแต่วันนี้ก็ต้องไปธุระกันค่ะจะไปอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้อยู่ในรถค่ะคุณผู้ชายก็ขับรถอยู่นะคะพอดีเพื่อนของพ่อใหญ่เพื่อนรักพ่อใหญ่นะคะคู่เกเหมือนกันนี่แหละค่ะเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วนะคะแล้วทีนี้แม่เขาเสียไปนะคะ 3-4 วันก่อนนะคะแม่ตายไปเขาก็เชิญนะคะเขาเชิญพ่อใหญ่เชิญโตโต้ด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ไปรอบนึงนะคะไปเดินรอบนั่นแหละค่ะประเพณีของฝรั่งเขาก็จะศพลงศพวางไว้บ้านบางคนก็กลางโบสถ์บางคนก็คือว่าอย่างแม่ของเพื่อนพ่อใหญ่นี่เขาก็ล้มหายตายจากอยู่บ้านพักคนชรานะคะเขาก็ตั้งอยู่ลานกลางไงห้องด้านล่างนะคะเขาก็จะตั้งแล้วให้เราเดินวนเดินลานะคะก็เหมือนบ้านเราก็ไปเคาะลงศพก็ว่าได้นะคะพอเมื่อคืนก็ไปกับพ่อใหญ่นะคะเมืองนี้ห่างจากบ้านโตโต้ราวๆ40กิโลเมตรได้นะคะแล้วทีนี้ก็เมื่อคืนเสร็จแล้วก็ไปจับไม้จับมือเพื่อนเขานั่นแหละค่ะแล้วก็ครอบครัวของเพื่อนเขานะคะไปแสดงความเสียใจกันนิดหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็จะเผานะคะฝรั่งตอนนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะจะเผาหรือจะฝังเพราะว่าการฝังมันก็เหมือนการซื้อที่นะคะเขาก็จะจ่ายเป็นรายเดือนรายปีมาตลอดชีวิตนะคะพอล้มหายตายจากเขาก็จะมีที่ของเขามีคนดูแลสวนมีคนดูแลสุสานให้อะไรให้เวลาเราคิดถึงกันอยากไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมตามหลุมฝังศพนะคะแต่วันนี้แม่ของเพื่อนเขาเลือกที่จะเผานะคะพวกตัวโตก็จะไปตรงจุดที่จะเผาแต่ห่างจากเมืองนั้นออกมาอีกนิดนึงนะคะก็ระยะทางพอๆกันนะคะการเดินทางพ่อใหญ่ก็อยากจะไปเผื่อนะคะกลัวรถติดเดี๋ยวนี้บนถนนหนทางรถก็เยอะมากวันศุกร์ด้วยนะคะก็เลยพากันออกบ้านเร็วหน่อยนะคะจะพูดให้ฟังนิดนึงคู่เกคู่นี้นะคะตั้งแต่พ่อใหญ่แฟนแกเลิกลากันไปแล้วแฟนแกเสียไปก่อนที่ยังไม่ได้เจอกับโตโต้เขาก็ซีกันมากนะคะพ่อใหญ่ก็โสดนะคะแกก็ไปเที่ยวไปอะไรกับเขาตลอดหลังจากที่รู้จักกับโตโต้มาพาโตโต้ไปแนะนำหลังจากนั้นเขาก็ห่างออกไประยะนึงนะคะเขาก็คงคิดว่าเราจะมาหลอกเพื่อนเขานั่นแหละค่ะเขาก็คุยกันกระซุบกระซิบตลอดเวลาโตโต้ไปกับพ่อใหญ่ไปงานไหนที่ไปเจอเขานะคะแต่ทีนี้เราก็พ่อใหญ่เขาบอกว่าอะไรที่เคยลืมไว้ก็ลืมไปอะไรผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปทุกวันนี้เขาก็เหมือนเขาก็ยอมรับเรานะคะเราก็อยู่กับพ่อใหญ่จะ10ปีแล้วค่ะเขารู้ว่าเราดูแลพ่อใหญ่ดีอะไรดีเขาก็ห่วงเพื่อนเขา 5-6 ปีพ่อใหญ่อยู่คนเดียวมานะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าแฟนตัวเองจะมาเลือกคนเอเชียอายุห่างกันตั้งเกือบ20ปียังไงมันก็ต้องมาหลอกอยู่แล้วมาจากประเทศจนๆทางเมืองไทยทางเอเชียทางนู้นยังไงก็ต้องมาเพื่อเงินเท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็คิดแต่เราจะไปห้ามความคิดคนอื่นก็ไม่ได้นะคะใครอยากคิดอะไรก็คิดไปนะคะเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะเรามาอยู่กับเขาก็เพราะความรักความห่วงใยความอยากมาใช้ชีวิตด้วยกันก็เลยมาอยู่แล้วก็โอกาสต่างๆของชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับตัวเองนะคะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็แม่ของเขาก็รู้จักกับพ่อใหญ่ดีนะคะแม่ของเพื่อนคนที่ตายนี่แหละค่ะก็รู้จักกับพ่อใหญ่ดีนะคะสมัยก่อนพ่อใหญ่บอกว่าเวลา
เวลาผู้ใหญ่ไปนะคะบางงานตัวไม่ไปด้วยช่วงหลังๆนะคะผู้ใหญ่ก็ไปเจอแม่เขาเรื่อยอยู่เขาก็ถามข่าวอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็ห่วงนั่นแหละค่ะเขากลัวนะคะเขาแต่ก่อนนะคะเขาก็กลัวนั่นแหละเขาก็ห่วงกลัวเรามาหลอกมาอะไรนะคะได้เงินได้ทองกอบปวยไปแล้วก็จะทิ้งไปนะระวังนะแบบนั้นแบบนี้แม่เขาก็เตือนแฟนของตัวเหมือนกันนะคะแต่ผู้ใหญ่คือสังคมฝรั่งนะคะเขาก็มีความมั่นใจนะคะเขาเชื่อในตัวเองอยู่แล้วนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ฉันรู้ว่าเขาดีกับฉันก็พอนะคะเราจะไปดีกับทุกคนก็ไม่ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้ก็8 9ปี10ปีมาแล้วนะคะก็รอยยิ้มสยามของอีชั้นนี่แหละค่ะก็เลยสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้นะคะความเสมอต้นเสมอปลายรอยยิ้มของเราเขาจะคุยกับเราไม่คุยเวลาไปเจอกันตัวโต้ก็ทักตลอดนะคะก็กอดกันหอมกันเขาไม่อยากกอดเราก็ไม่เป็นไรก็จับไม้จับมือไปแต่เขากอดกับผู้ใหญ่ตลอดนะคะเพื่อนซีเขาแต่ทีนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ว่าอะไรที่พอลืมได้ก็ลืมไปอดีตมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เขาจะคิดยังไงจะว่าไงกับเธอก็มีความมั่นใจในตัวฉันคนเดียวก็พอขอให้เรามั่นใจในตัวของแฟนเราเถอะค่ะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างอย่างครอบครัวก็ใหญ่ตอนที่โตมาใหม่ๆนะคะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะยินดียินร้ายอะไรกับเรานะคะอย่างแม่ย่านะเป็นห่วงก็ใหญ่มากนะคะอยู่ๆก็มามีแฟนเอเชียเขาจะหลอกไหมอะไรไหมเวลาโตไปทีก็ต้องเราก็พยายามเดินออกจากบ้านพ่อปู่แม่ย่าบ้างบ้านพี่สาวน้องสาวปล่อยจังหวะให้เขาได้คุยกันนะครับเผื่อเขาอยากจะนินทาเราบ้างอะไรบ้างนะครับพี่น้องเขาก็เคยเตือนเขาหลากหลายคนแต่ทุกวันนี้เขาก็ชอบเรานะคะความดีสู้นะคะอย่างแม่ย่าก็เหมือนกันเวลาตัวไปบ้านเขานะคะเราก็จะไม่ค่อยได้นั่งดูได้หรอกค่ะส่วนมากสังคมฝรั่งนะคะจะลูกไปเยี่ยมใครไปเยี่ยมก็แล้วแต่คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องชงกาแฟเองอะไรเองเป็นคนยกเสิร์ฟเองจะแก่จะหนุ่มจะ80 90เขาก็อยากจะเสิร์ฟเองถ้าเขายังเดินเหินสะดวกแต่ตัวเองจะไม่ค่อยนั่งเฉยๆจะเดินเข้าครัวไปหาแม่ย่าเรื่อยนะคะรอบที่ผ่านมาก็จะคุยให้ฟังเหมือนกันนะคะเดือนก่อนไปบ้านแม่ย่าล่ะค่ะแกก็รู้ว่าพวกตัวจะไป2เดือนรอบนี้รอบก่อนไป3เดือนแม่ย่าร้องไห้เรื่อยล่ะค่ะเขาเป็นห่วงลูกเขาลูกชายก็มีลูกประจำตัวแต่รอบนี้แกก็บอกแม่ไปว่าไปแค่2เดือนเท่านั้นเองแม่ย่าตอนนี้ก็8 9แล้วค่ะใกล้จะไปหา90แล้วนะคะแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะแล้วตัวเองก็พยายามไปช่วยในครัวในอะไรตลอดนะคะแทบจะไม่แม่ย่าได้เดินได้เหินบ่อยเท่าไหร่แต่พวกลูกๆเขาก็ปล่อยเขานั่งกันไปเขาเห็นเราเดินคนเดียวก็พอนะคะตัวเขาจะไปยกกาแฟยกเค้กยกขนมยกอะไรช่วยแล้วความดีของเราล่ะค่ะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างรอยยิ้มสยามของเราด้วยนี่แหละค่ะมารยาหญิงมารยาสาวไทยของเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างกับเพื่อนพ่อใหญ่คู่นี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ก่อนก็อาจจะเคยคิดไม่ดีกับเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยติดต่อกับพ่อใหญ่พักหลังๆมาแต่พ่อใหญ่ก็คิดถึงเขาตลอดนะคะคอยถามข่าวเพื่อนตลอดพ่อใหญ่แกจะเป็นคนอย่างนี้นะคะจะมองโลกในแง่ดีตัวโตเองก็พยายามเหมือนกันนะคะตั้งแต่มีแฟนคนนี้ก็ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันแล้วแกเป็นคนสอนเราให้มองโลกด้วยเราก็เลยรู้ว่าเป็นแบบไหนสังคมเป็นยังไงความอะไรนะคะเก็บขุ่นข้องมองใจเราเก็บไว้ด้านในก็ได้ค่ะไม่ต้องแสดงออกมานะคะแต่วันนี้แม่เขาเสียไปก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นยังไงก็จ้างสำหรับแม่เพื่อนเขาจะแนะนำกันยังไงเขาจะพูดกับพ่อใหญ่แบบไหนเรื่องเราก็จ้างก็ปล่อยไปแล้วก็เมื่อคืนก็ไปเขาก็กอดเราอะไรก็เราพี่น้องของทางเพื่อนเขาก็โอเคอยู่ทุกคนนะคะแต่วันนี้ที่แรกว่าจะไปเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ว่าจะไม่ไปแต่พ่อใหญ่ก็อยากจะไปนะคะอยากจะไปงานเผาด้วยถ้าพิธีของฝรั่งก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะคะกำหนดของเขาบ่าย 3:00 นก็คือเผาแล้วก็เผาเสร็จก็คงจะเชิญคนไปร้านอาหารหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งอาจจะมีกาแฟมีขนมมีอะไรเลี้ยงกันนิดนึงหรือว่ายังไงนะคะมีอาหารเย็นหรือเปล่าถ้ามีอาหารเย็นมันก็ต้องต่อไปจนถึง 5:00 น 6:00 นเอาว่ากันไปนะคะชีวิตคือการเดินทางค่ะเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเจอกันทุกคนนะคะเราไม่อยากเจอเราก็ต้องเจอยิ่งเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคนที่เรารักแต่ละคนก็อาจจะห่างหายไปทีละคนนะคะตามนี่แหละค่ะชะตาชีวิตกันไปนะคะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องห่างจากลูกนี้หายจากลูกนี้ไปนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดก็พอนะคะทุกคนค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะทางเมืองนอกเมืองนายุโรปก็หนาวแล้วเดินทางไปหาหนาวมากแล้วค่ะ
ตัวโต้ก็นับไม้นับมือนับอะไรทุกวี่ทุกวันนะคะใกล้จะได้ไปไต่แล้วนะคะหาดูเสื้อผ้าหน้าผ่อนของฝากญาติพี่น้องอาจจะมีบ้างนิดหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้วนะคะสำหรับคนทำงานก็สู้ๆนะคะเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันนะคะพักผ่อนสุขเสาร์อาทิตย์ก็ว่ากันไปวันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวนี้ถนนโล่งแล้วค่ะทุกคนค่ะถนนโล่งดีหน่อยนึงขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้เมื่อกี้รถลาทางเมืองก็ยังเยอะอยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าเดินทางก่อนค่ะบ๊ายบาย